ครับใช่ครับวันนี้มาแจ้งความเรื่องที่ถูกแฮ็ก IG ครับคือเหมือนกับว่ามีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีครับเหมือนกับว่าแบบแฮ็ก IG เรามาแล้วเหมือนกับแบบแอบอ้างเป็นเราครับแล้วก็เหมือนกับส่งข้อความที่เป็นลักษณะของลามกอนาจารเนี่ยไปหาแบบดาราท่านอื่นๆใช่แต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับแบบดาราหลายๆท่านนะครับเหมือนกับแบบเราก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นเหตุที่เหมือนกับว่าจริงๆเขาเพิ่งมาเขาแฮ็กมาหลายวันแล้วครับเขาแฮกมาได้ประมาณแบบว่าตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16อะครับจริงๆถ้า13เดือนนี้เลยครับเดือนปัจจุบันใช่ครับ13 16เดือนนี้ซึ่งเราแฮกเนี่ยครับเรามารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมารู้ตัววันที่เขาแอคทีฟเลยครับเหมือนกับเขาส่งข้อความให้เนี่ยในวันที่15ช่วงกลางคืนที่15ครับก็ส่งข้อความไปให้เพื่อนๆดาราด้วยกันแล้วเพื่อนๆดาราหลายๆคนอะไรเงี้ยก็แบบไลน์มาว่าแบบโทรกันมาว่าแบบว่าเอ้ยทำไมถึงแบบส่งข้อความแบบนี้มาอะไรเงี้ยซึ่งปกติก็คือเหมือนกับเพื่อนๆส่วนใหญ่จะไม่ได้คุย IG กันแบบว่าเหมือนคุยในลักษณะอย่างเงี้ยใช่มันคือการลามกครับแล้วเขาเหมือนกับว่าใช้วิธีการว่าเขาอะเอาแบบเหมือนปลอมเป็นตัวตนผมแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าขอให้ทุกคนอะส่งรูปแบบว่าของลับมาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พยายามใช่แล้วก็เหมือนกับแบบขอมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยในอะไรประมาณเนี้ยครับผมซึ่งมันเป็นแบบเรื่องลามกอนาจารอะไรเงี้ยใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าไม่ได้ส่งให้แบบว่านักแสดงหญิงจะไปส่งให้นักแสดงชายส่วนใหญ่ครับอ๋อทางนักแสดงหลายท่านขอไว้ว่าไม่ให้เปิดเผยตัวใช่ไหมครับคนนะครับแบบที่เขาตกไปเองคือเหมือนวิธีการของเขาอะครับเขาแบบว่าเหมือนส่งแล้วลบอะคือในขณะที่เขาออกไปแล้วครับผมแอคทีฟปุ๊บเขาก็ออกทันทีเลยอะไรเงี้ยประมาณที่เข้าที่ผมเห็นนะประมาณแบบว่าประมาณ 4-5 คนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ผมแบบจับได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมในตอนรุ่งเช้าอะไรเงี้ยหรือช่วงแบบกลางคืนบางของผู้จัดการบางท่านนะครับหรือว่านักแสดงบางท่านก็โทรมาโดยที่ว่าข้อความนี้มันไม่ได้ขึ้นในของผมแล้วเหมือนเขาลบทิ้งไปแล้วครับใช่แต่ที่ผมเห็นนะที่เขาส่งกลับมานะคือเขามาใช้ทีมเหมือนกับว่าคุยเสร็จปุ๊บลบคุยเสร็จปุ๊บลบแต่เหมือนกับแบบแต่ละคนว่าไม่เหมือนกันนะครับเขาส่งข้อความแบบตอบกลับมาแบบคนละเวลากันบางคนที่ตอบกลับมาในณตอนนั้นนะประมาณแบบว่าสองถึงสามคนที่ตอบกลับมาแต่ว่าก็จะมีแบบทีหลังมาอีกแบบคนสองคนอะไรเงี้ยครับผมรวมๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวเหมือนกันที่แบบว่าตามมาทีหลังแล้วก็หลายๆคนแบบโทรมาบอกอะไรเงี้ยใช่แล้วคุ้มได้แล้วใช่ไหมใช่นะครับแล้วคุ้มกลับมาได้แล้วใช่ไหมเหมือนเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ยึดไอจีอะครับแต่เขาเป็นลักษณะเหมือนแค่เข้ามาเพื่อปลอมแปลงเราต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนพาสเป็นพาสเวิร์ดเปลี่ยนเมลครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับผมเปลี่ยนทุกช่องทางเลยช่องทางออนไลน์คือเราเปลี่ยนหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ชัวร์ว่าเหมือนกับเขาจะไปแฮกในช่องทางอื่นหรือเปล่าโซเชียลทุกอย่างของเราตอนนี้เปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลยครับแล้วก็ทำงานไม่ซ้ำกันทั้งอันเลยเพราะว่ากลัวไม่ถูกแฮกยากขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้มันเหมือนลงเป็นให้แบบว่า security หนักกว่าเดิมอะครับมันจะส่งเหมือนเป็นข้อความมาในต้องเบอร์โทรศัพท์ยืนยันแล้วก็อีเมลยืนยันก่อนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแบบผมไม่มีรหัส2อย่างนี้ยืนยันอะก็จะไม่สามารถเข้าช่องทางออนไลน์ได้หมดเลยมีค่าเสียหายอื่นๆไหมครับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับไม่มีเรื่องเงินเลยใช่ไม่มีแฮกทักไปยืมเงินคนอื่นหรือวันที่ไปดาราคนอื่นไม่มีเรื่องเงินเลยครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องอนาจารนะครับที่เหมือนกับว่าต้องใจที่จะสร้างความเสียหายให้กับผมในเรื่องของแบบแบบว่าภาพลักษณ์ของเราเองหรือว่าตั้งใจที่จะแบบเหมือนเอารูปของคนอื่นมาเนี่ยเพื่อสร้างความเสียหายอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็แบบคือเข้าออกนะครับหลังที่ผมดูในไทม์ไลน์ในการเข้าออกแล้วอะเข้าออกประมาณแบบว่าเข้าละออกเนี่ยประมาณร้อยกว่าครั้งเลยใช่เป็นร้อยครั้งเลยซึ่งรวมๆแล้วนะครับผมในวันที่13ถึง16ถ้าใครได้รับข้อความนะครับผมฝากกับทุกคนด้วยที่ได้ดูแบบการสัมภาษณ์ในครั้งนี้13ถึงวันที่16นะครับของเดือนนี้ที่ผ่านมาที่ทักคุยไปครับอาจจะไม่ใช่ผมนะครับอาจจะเป็นแบบว่าบุคคลในนามท่านนี้แหละที่เขาแบบไม่ประสงค์ดีเรารู้ตัวมั้ยคะใช่นะครับเราได้รู้ตัวหรือยังคะว่าใครเป็นคนเจตนาที่จะแฮกคร่าวๆอะครับคือเหมือนกับว่ามันจะมีขั้นตอนของทางแบบทางตำรวจนะครับที่จะต้องเหมือนกับแบบว่าคือเราพอรู้ที่รู้ IP ตรงนี้รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับแต่เหมือนทางคุณตำรวจเขาก็บอกว่าจะต้องแบบเอาไปเช็คเอาไปจัดการอีกทีนึงอะไรเงี้ยใช่ครับคุณทนายล่ะครับวันนี้สามารถที่จะยื่นเรื่องที่จะแบบเบื้องต้นคดีอะไรยังไงบ้างครับเบื้องต้นก็เนื่องจากเป็นเราไม่สามารถรู้ตัวนะครับเนื่องจากเป็นการทางออนไลน์ก็ลักษณะก็ไม่ได้ดูแล้วลักษณะไม่มีเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรเงี้ยจะเป็นมันทำให้เสียชื่อเสียงมากกว่าก็ตอนเบื้องต้นยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าเป็นใครก็ต้องรอให้เจ้าที่ตำรวจสืบหา IP address ว่าอยู่ที่ไหนก่อนเพราะว่ามันสามารถซ้อนกันได้หรอกได้ว่าอยู่ที่ไหนครับจะได้พอได้ตัวมาแล้วเงี้ยก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการดำเนินคดีทางอาญาต่อไปแล้วก็เรียกความเสียหายทางแพ่งทำให้เสียชื่อเสียงต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับต้องรอทางข้อมูลตำรวจก่อน
เซนเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยครับไม่มีการยอมความเลยคิดว่าน่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมว่าแบบว่าถ้าเราไม่เอาเรื่องถึงที่สุดผมว่าเป็นตัวอย่างด้วยนะเพราะว่าแบบผมเชื่อว่านักแสดงหลายท่านนะครับผมก็แบบมีเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าแบบยอมไปเนี่ยก็อาจจะมีคนทำอีกผมรู้สึกว่าผมไม่อยากยอมเรื่องนี้ครับเพราะผมว่าน่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดครับเป็นการตั้งเรื่องค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ดีครับตั้งเงินผมไม่ได้ตั้งเรื่องค่าเสียหายเลยครับแต่ผมแค่อยากจะแบบว่าให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ผิดเขาควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาควรจะได้รับโทษในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็ไม่ควรไปทำคนอื่นต่อหรือว่าเป็นตัวอย่างให้ใครคิดจะทำไม่ดีหรือว่าทำแบบนี้อีกครับก็ไม่ควรจะทำอีกครับตอนนี้ก็น่าจะรู้ตัวเองแล้วแหละน่าจะรู้ตัวพอสมควรครับเพราะว่าเราแจ้งตั้งแต่คืนนั้นเลยยังไม่มีเลยครับใช่ตอนแรกคือก็คุยกับพี่เชนแล้วครับก็แอบใจทีเบาๆว่าแบบว่าเขาจะทักมาไกลเกลี่ยไหมถ้าทักมาไกลเกลี่ยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบว่าอยู่ในชั้นแรกๆก็จบถ้าเขาไกลเกลี่ยใช่ครับถ้าเขาทักมาไกลเกลี่ยกันก่อนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่ายังพอที่จะแบบพอคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าณตอนนี้ทักมาเราก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ยอมแล้วแหละใช่ครับคนเรียนที่ได้ในการที่แบบว่าโดนแฮกไอจีแล้วโดนทำอะไรแบบนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างครับที่จะสามารถแบบเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตจริงๆข้อหนึ่งเลยก็คือเหมือนในเรื่องของ security ของแบบช่องทางออนไลน์ทุกอย่างครับเราผมรู้สึกว่าก็เป็นบทเรียนในเรื่องที่เราจะต้อง security มากขึ้นทั้งในส่วนตัวของเองผมเองหรือว่าเป็นบทเรียนของน้องๆในค่ายเองครับหรือว่าในทางธุรกิจเองก็จะทำให้ security มากขึ้นหรือว่าในการที่แบบหลายๆคนนะครับถ้าแบบสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนของเราอ่ะหลายๆคนอาจจะมีเหตุการณ์โดนเหมือนเราหรือเปล่าใช่เพราะว่าจริงๆแบบเพื่อนสนิทผมบางคนก็บอกว่าก็เคยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะโดนแฮกเหมือนกันแต่ว่ามันก็แจ้งมาครับแจ้งมาว่าแบบว่าโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อว่าเหมือนกับว่าเอ้ยให้เราแบบเหมือนไต่ตองนะครับถ้ามันมีการแบบยืมเงินหรือว่ามีการคุยกันที่เป็นลักษณะที่แบบว่าลามกอนาจารอะไรแบบเนี้ยใช่หรือว่าการที่แบบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาเอาผลประโยชน์กับเราโดยที่แบบเอ๊ะเราเอ๊ะไว้ก่อนว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีช่องทางอื่นอย่างเช่นถ้าโทรมายืมเงินเราโทรไปถามเขาก่อนมั้ยว่าเดือดร้อนจริงหรือเปล่าใช่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่าก็เป็นบทเรียนที่ให้เราแบบเรียนรู้ตรงนี้ก่อนทำความรู้สึกหน่อยว่าครับพอได้รับรู้ว่ามันโดนแทงแล้วคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็เขาเจตนาส่งให้ผู้ชายครับใช่ครับชัดเจนว่าเขาต้องการจะทำตกใจไหมหรือว่าแบบตกใจครับตกใจครับตอนแรกพอรู้ก็คือแบบว่ารีบโทรหาพี่เชนก่อนเลยที่โทรหาพี่ผู้จัดการครับว่าผมว่าโดนแฮกนั่นแหละอะไรเงี้ยเรามาแก้ไขกันดีกว่าอะไรเงี้ยพี่เราก็แบบมาเจอกันครับก็รีบจัดการแก้ไขขึ้นในขณะนั้นก็แก้ไขตลอดทางเลยครับจนมาเจอกันก็คือพยายามแก้ไขต่างคนต่างช่วยกันแก้ไขอะไรเงี้ยครับผมจนทำสำเร็จก็พยายามมีสติไว้ก่อนครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็มีสติไว้ก่อนแต่ก็โอเคครับตอนนั้นคือกำลังจะลงคอร์สหุ้นใหม่พอดีรู้สึกว่ายังไม่เสียตังค์ครับใช่รู้สึกว่าเป็นช่วงมุมหนึ่งที่แบบโอเคเดี๋ยวยังไม่เสียตังค่าคอร์สนะอะไรเงี้ยเราจะลงคอร์สเรียนหุ้นอะไรอย่างนี้ในการนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับเราที่โดนเป็นครั้งแรกเลยครับใช่แต่จริงๆอ่ะผมรู้สึกเหมือนกับว่าเขาพยายามจะแฮกมาสักพักนึงแล้วคือจริงๆมันจะมีช่วงของแบบ IG อ่ะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์เราจะไม่สามารถแอคทีฟได้อย่างบางทีผมจะลงรูปลงอะไรอย่างเงี้ยผมลงไม่ได้ผมก็สงสัยแล้วถ้ามันลงไม่ได้มันต้องเกิดเหตุการณ์ที่คนเข้ามาทำอะไรกับตัว IG เราแน่นอนซึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี้ครับมาได้ประมาณแบบน่าจะตั้งแต่แบบช่วงโควิดระลอกแรกแล้วครับเหมือนเขาน่าจะว่างช่วงโควิดมั้งครับเขาก็เลยแบบว่าอาจจะแบบลองแฮกดูอะไรเงี้ยซึ่งก็โอ้ยาวนานครับน่าจะปีกว่าแล้วเพิ่งมาทำสำเร็จนะตอนนี้แหละอะไรเงี้ยใช่ครับเห็นบอกว่าเมื่อกี้อาจจะมีใจดีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาติดต่อขอไกล่เกลี่ยเราสามารถให้โอกาสเขาได้มากน้อยแค่ไหนยอมเขาได้มากน้อยแค่ไหนตอนแรกผมแค่รู้สึกว่าเราให้โอกาสหลังก่อนที่เราจะมาแจ้งความเพราะว่าเผื่อว่ามาไกล่เกลี่ยกันก่อนผมว่ามันเป็นแบบว่ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าเราจะลงโทษเขายังไงอาจจะไม่ใช่หนักเท่าแบบที่เป็นคดีความขนาดเนี้ยแต่พอตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเราให้โอกาสเขาแล้วแล้วเรามีเส้นตายของเราเมื่อมันข้ามเส้นมาแล้วเราก็จะไม่ถอยกลับจากเส้นของเราใช่ครับเราก็จะเอาเรื่องถึงที่สุดครับคุณนายคะโอกาสที่เราจะเจอตัวมันมีมากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นจากที่เจ้าหน้าที่มานะครับก็คือมันเขาเข้าในอยู่ระหว่างช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับแล้ว IP มันก็ซ้อนกันแล้วพอ Instagram มันก็ขอข้อมูลยากกว่า Facebook เงี้ยครับก็มันก็มีโอกาส 50-50 แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขาน่าจะทำได้ครับเขาน่าจะสืบข้อมูลได้อยู่ครับน่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่คุยกับเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มไม่ได้ประมาณอาจจะมีหลักเป็นเดือนได้ครับครับต้องใช้ต้องครับโทษของเรื่องนี้ครับโทษของคดีเนี้ยหนักยังไงคะมีโทษยังไงบ้างครับคุณนายถ้าเป็นเข้าใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตทางคอมพิวเตอร์ก็จะมีโทษปรับนะครับแล้วก็โทษจำคุกก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันเสียหายอะไรเท่าไหร่คือตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้ครับต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
จะตอบซีซัวไม่ได้ครับส่วนเซนเรามีหวังยังไงว่าจะเจอตัวอยากเจอตัวแหละครับอยากคุยกับเขาแหละคือประเด็นคือที่ผมแบบสงสัยมากทักไปคุยกับทุกคนเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นนักแสดงซีรีส์วายหมดเลยใช่คือผมอะไม่แก้แอบคุยแบบว่าพี่เขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนอยากรู้นะว่าต้องเป็นแบบว่าอยู่ด้อมไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราแบบใครบ้างใช่ครับผมแต่มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกคือเขาตั้งใจเหมือนเข้าไปอ่านข้อความของนักแสดงซีรีส์วายทุกท่านเลยนะครับเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นที่รู้ว่าทำไมถึงเข้าไปอ่านเพราะบางข้อความของบางคนนะครับผมคือเขาไม่ได้ทักเข้าไปนะแต่คือข้อความถูกลบซึ่งเราก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ยถ้าข้อความถูกลบแสดงว่าเขาต้องทักไปหาผมก็รักนั่งทักเลยครับแบบเพื่อนๆพี่ๆในวงการที่เป็นนักแสดงซีรีส์วายที่เราคิดว่าเขาจะทักอ่ะผมก็ทักไลน์แยกไปเลยบางคนผมมีไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็ทักไลน์แยกไปเลยแล้วก็ถามว่ามีอะไรอย่างงี้มาไหมคือบางคนเขาบอกว่าไม่มีนะเหมือนเขาตั้งใจเข้าไปอ่านอย่างเดียวครับแล้วคืออาจจะมือลั่นแบบอ่านลบอาจจะเป็นนิสัยนี้อะไรเงี้ยใช่ว่าแบบอ่านลบเพราะว่าแบบเขาทักแอคทีฟที่ไปแชทหาคนอื่นแล้วเขาคอยลบหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยรู้ว่าอ่ะแสดงว่าแบบน่าจะเป็นแบบแฟนคลับที่แบบว่าของแบบในเครือซีรีส์วายนี่แหละใช่เพราะว่าตามผลงานเรามาก่อนเนาะใช่ครับเพราะเขาเจาะจงไปที่นักแสดงซีรีส์วายทุกท่านใน IG ผมเลยอ่ะรวมถึงเขาเอา IG ผมอ่ะไป follow นักแสดงที่แบบว่าเล่นซีรีส์วายหรือกำลังจะเล่นซีรีส์วายอ่ะแบบหลายท่านมากใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เดี๋ยวเขาจะตกใจกันว่าแบบว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้รู้จักพี่เขาหรือพี่เขาแล้วเราแบบเหมือนกดติดตามพี่เขาไปอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออกดแบบว่าเลิกติดตามไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการตกใจกันอะไรเงี้ยใช่ครับผมจริงๆเราไม่ได้มีศัตรูกับใครใช่มั้ยไม่มีศัตรูไม่มีเลยนะครับผมใช่ไฟดับเลยถ้าตอนนี้โอเคไม่ได้มีศัตรูกับใครนะครับผมก็เลยสงสัยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆแบบทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ทักมาถามเยอะอะไรเงี้ยหรือว่ารวมถึงพี่ที่เป็นแบบผู้จัดการที่เคยแบบเจอกันหลายๆคนในวงการนะครับส่วนใหญ่ทั้งมาหมดเลยเพราะทุกคนจะแบบเล่นซีรีส์วายกันอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุนี้แบบแบบมาจากอะไรอะไรเงี้ยใช่เรามีสงสัยใครเป็นพิเศษบ้างไหมคะสงสัยใครล่ะครับตอบไม่ได้เลยครับใช่คือตอนแรกอ่ะที่โพสใน Twitter ใช่มั้ยครับว่ามันจะบอกพิกัด GPS อยู่อะไรเงี้ยคร่าวๆก็คือแบบผมก็โทรไปหาเพื่อนผมก่อนเลยครับเพื่อนผมเป็นคนแบบจังหวัดนั้นพอดีเฮ้ยนายแฮกเราป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งในขณะผมโทรไปตอนที่ในขณะที่กำลังแบบจะมาเจอพี่เชียนเงี้ยครับก็ทักไปถามเอ้ยนายแฮกเราป่ะเนี่ยบอกเอ้ยตลกแล้วแฮกอะไรอยู่กรุงเทพด้วยกันเนี่ยใช่ประมาณนั้นครับโอเคครับครับผม